สวัสดีครับตอนนี้นะครับพี่หาวจะมาแนะนําวิธีการแบ็กอัพไฟล์นะครับที่พี่หาวใช้ในเวิร์กโฟล์ของพี่หาวนะครับวิธีการแบ็กอัพเนี่ยจะเป็นการแบ็กอัพแคตตาล็อกของไลท์ลูมทั้งหมดนะครับรวมไปกับรูปนะคือรูปเนี่ยยังอยู่ที่เดิมยังมีอยู่นะครับแต่อัน,นี้เนี่ยแบ็กอัพทั้งแคตตาล็อกแล้วก็รูปเนี่ยแพ็กไปใน โ,โฟเลเดอร์เดียวกันแล้วก็เอาไปไว้ตามที่ต่าง,างๆอย่างเช่น external hard disk นะครับทีนี้วิธีการทำงานทำยังไงนะครับอย่างอันนี้พี่หาวไปถ่ายที่ดีคอนโดยองนะครับพอถ่ายเสร็จเนี่ยพี่หา adjust อะไรเรียบร้อยละทั้งหมดโอเคนะครับไม่มีปัญหาพี่หาวต้องการจะ back up ที่พี่หาว setting ด้วยแล้วก็เอาไปไว้ที่โฟเลเดอร์ใดโฟเลเดอร์หนึ่งนะครับ ในแคตตาล็อกที่เราเซตติ้งเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้คีย์เวิร์ดการให้เวทติ้งนะครับหรือแม้แต่การแอดจัสที่เป็นพวกเอ็กซ์โพเชอร์อะไรต่างๆอันนี้ไปหมดเลยนะวิธีการทํานะครับให้เราเลือกที่นี่ไฟล์เราเลือกโฟลเดอร์นั้นก่อนนะครับแล้วเราก็เลือกไฟล์นะครับจากนั้นกดปุ๊บแล้วก็เลือก Export as c a t a l o g นะครับ export as catalog กดตึ้งตรงนี้ก็จะมีได์ล็อกขึ้นมานะครับมีไดล็อกขึ้นมา ไดร์ฟนี้เนี่ยนะครับก็จะบอกว่าเราจะต้องการ Export ตัวนี้ไปไว้ที่ไหนนะครับพี่หาก็เลือกอ,อันนี้เป็น D2 แล้วก็เลือก Project อัอนนี้ก็เป็นแคตตาล็อกที่พี่หาแบกอัพเอาไว้นะครับเลือก n w w o o l e r อสร้างเป็นโฟลเดอร์ขึ้นมา2013-06-07นะครับ Dcondo ดอ,อันนี้เนี่ยนะครับพี่หาจะตั้งชื่อโฟลเดอร ในวันที่แบ็กอัพนะครับเพราะว่า,าจะได้รู้ว่าแบ็กอัพครั้งสุดท้ายวันที่เท่าไหร่บางทีมันมีการแบ็กอัพซ้อนกันอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้เอาครั้งสุดท้ายไม่ได้วันที่ถ่ายนะครับวันที่ถ่ายก็อีกอันหนึ่งสร้างเครียดนะครับจากนั้นนะครับมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับว่ามันมีความหมายยังไงนะครับ Export Select photo only อันนี้หมายความว่าถ้าเกิดว่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยมันมี77รูปเราอาจจะ Select แค่7จ็ดแปดรูปแล้วเราก็ Export ไปก็เป็นแคตตาล็อกหน,นึ่2คือ export negative file หมายความว่าให้มัน p a ็ k ตัวรอไปด้วยไหมนะครับอืมเป็นต้นฉบับน,นะครับ p a ็ k ไปด้วยไหมพี่อยากให้มัน p a ็ k ไปนะครับเพราะคือจะ move อ่า copy ไปไว้เลยนะครับไม่ได้ move นะครับโทษทีถ้าเราไม่สั่งตรงนี้นะครับมันจะไปเฉพาะ c a าล็อกซึ่งตัว catalog เนี่ยจะไม่มีไฟล์อยู่ด้วยอ่านะแต่นี่พี่เอาจะไม่ทํางานกับมันละนะครับพอยากจะ back up ไฟล์ติดกับตตาล็อกไปเลยนะครับ ต่อมา build smart preview อันนี้เดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันนะครับอันนี้มีเฉพาะใน Lightroom 5 beta นะครับใน Lightroom 4เนี่ยจะไม่มีนะครับมันจะเป็นการแบบคล้ายๆกับว่าเอา preview มา edit ได้อ่าอันนี้พี่หยังไม่ได้แนะนำเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันต่อมา include available preview อันนี้หมายความว่าถ้าเกิดว่ามันมีตัวไฟ preview ที่เคยสร้างอะไรไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะนำไปด้วยไหมอ่ะพี่หอยบอกว่าเอาไปด้วยแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าต้องการจะเซฟ e space นะครับไม่ต้องใส่ก็ได้เดี๋ยวพอตอนเรียกขึ้นมามันก็จะ generate preview ให้อ่าแต่อันนี้พี่อาเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับไม่เป็นไรก็ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อดีคอนโดระยองเฟสสองโอเคสั่ง export catalog ปุ๊บอ่าเรียบร้อยเห็นไหมครับเนี่ยมันจะทำการ export ไปเรื่อยๆยนะครับไปพร้อมกับไฟล์นะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะต่างจาก back up ธรรมดานะครับการ back up ธรรมดาพวกนั้นอันนั้นมันคือไลท์ r ูมเขาจะ back up เป็นอัตโมติที่พี่หาเคยแนะนำไปแล้วนะ มันจะเป็นการแค่แบงค์อัพส่วนของเซตติ้งหรืออะไรพวกนี้แต่นี่ไปแล้วเป็นแคตตลล็อกเลยเดี๋ยวพี่อยากจะเรียกให้ดูนะครับมันจะสามารถมองเป็นแคตตลล็อกได้1ตัวหรือว่าจะอิมพอรมาแคตตลล็อกแล้วมาเมิ่งกับแคตตลล็อกที่เรากำลังทำงานอยู่ด้วยก็ได้นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับ t a ร์กส์คอมพิเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราออกจากไลท์ o ูมไปก่อนเลยแล้วกันนะครับอ่าคุณไลท์ o ูมปึ้งนะครับแล้วก็เข้าไปที่ตรงนี้ แล้วก็ไปเลือกเลยนะครับเป็นโปรเจกต์นะครับดีคอนดรไองเห็นไหมครับเนี่ยก็จะมีดีคอนดรไองอ่าดูใกล้ๆนะครับจะมีดีคอนดรไองพรีวิวอันนี้เป็นไฟล์พรีวิวนะครับหมายถึงไอทีอยาบอกว่ามันเป็นเจเนเรตตัวให้เรามองเห็นก่อนนะครับพรีวิวอันที่2คือดีคอนดรไยอง to i l r cat ก็คือเป็น l l r catalog นั่นแหละนะครับไลท์วมแคตตาล็อกตัวเซตติ้งอะไรต่างๆก็อยู่ในนี้แล้วก็มีโฟลเดอร์พิกเจอรแถมมาด้วยนะครับก็คืออะไรครับ รูปต่างๆที่เป็นไดร์ติไฟล์ก็จะติดมาอยู่ในนี้ซึ่งสะดวกดีนะครับเวลาที่เราเรียกตัวนี้ขึ้นมาทํางานนะครับมันจะไปเชื่อมกับรูปพวกนี้นะครับไม่ได้ไปเชื่อมกับรูปในที่เดิมนะ,ะนแคตโลกของไอตัวดีคอนโดเมื่อกี้นี่นะครับให้เราเปิดไลท์ o ูมนะครับ<ม>แล้วก็เลือกไฟล์แล้วก็สั่ง Open Catalog นะครับก็เข้าไปเลือกออันนี้ก็เข้าไปเลือกในของเอทอ a นอลฮาร์ดดนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้ขึ้นมาจากนั้นกด o อ e n น ไลลูมเนี่ยจะขอรีลอนช์คือหมายถึงว่าปิดแล้วก็เปิดโปรแกรมใหม่โดยการที่จะเข้าไปเชื่อมกับไอตัวดีคอนโดแคตตาล็อกตรงนั้นกดรีลอนช์ปุ๊บไลรูมสร้างและ้ะเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยก็จะมา77ไฟล์แต่แคตตาล็อกนี้นะครับจะไม่มีการเชื่อมของอพวกโฟลเดอร์อื่นๆเลยนะครับเพราะเมื่อกี้เราเอ็กซ์พอร์ตไปโฟลเดอร์เดียวนะครับไม่ได้เอาหลายๆลายโฟลเดอร์ X-Y ไปเป็นแคตตาล็อกเพราะฉะนั้นมันก็จะมาเป็นแคตตาล็อกแคตตาล็อกแคตตาล็อกอย่างนี้นะครับทีนี้กลับไปที่แคตตาล็อกเดิมนะครับแคตตาล็อกเดิมมันจะให้รีลอนช์ทุกครั้งนะครับไล์รูมเนี่ยเวลาจะเชื่อมกับแคตตาล็อกใหม่เนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องปรับตัวใหม่นะครับถ้าเราต้องการที่จะเลือกหลายๆโฟลเดอร์นะครับแพ็คเป็นแคตตาล็อกเดียวกันทําได้ไหมทําได้นะครับนี่อย่างเงี้ยเราเลือกอนี้เลยนะครับ3ามโฟลเดอร์นะครับจากนั้นนะครับเข้าไปที่ไฟล์ แล้วก็สั่ง Export as d c t t l o o g ตนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะออกไปเลยเห็นไหมครับ1857้ยครับ1857ไฟล์นะครับก็จะมีการแบบเหมือนกับโอ้โหไปทั้งหมดเลยนะครับทั้งโฟลเดอร์สามอันนี้ไปหมดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเป็นการแพ็กรวมกันเป็นหนึ่ง l o ตกเวลาที่ i m p o r t มาก็จะมี3โฟลเดอร์เนี่ยอยู่ด้วยหรือถ้าเกิดว่าเราทำเป็น Collection เอาไว้อย่างเช่นอันนี้นะครับอันนี้เป็น Collection 1น,นะครับที่เราทำแต่ว่าเรา โทษทีอันนี้เป็นโฟลเดอร์หนึ่งนะครับที่ที่เผาไปถ่ายมามี308ไฟล์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะเอาแบบว่าเฉพาะคอลเลกชันนะครับถ้าใครเข้าใจคอลเลกชันก็คือเราจะเลือกบางบางรูปเนี่ยมาเก็บไว้ทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นอันนี้มาจาก livingness 308เนี่ยเอาแค่มาคอลเลกชันที่118ภาพนี้เท่านั้นนะครับซึ่งเป็นรูปที่เราอีดิทแล้วอะไรแล้วนะครับเพื่อที่จะ Export ไปเก็บไว้ เป็นแคตตาล็อกหนึ่งนะครับก็ทําได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องทําเฉพาะในโฟลเดอร์อย่างเดียวนะครับคลิกเมาส์วขวาก็ได้นะเราก็เลือก Export this collection as catalog นะครับก็จะมีให้เลือกเหมือนกันแล้วเราก็ Export ไปเก็บไว้ได้เหมือนกันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้ workflow ของเราเนี่ยดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับคือไม่ได้ทุกอย่างไปอก,กองรวมกันอยู่ในแคตตาล็อกเดียวนะครับเวลาแบ็กอัเรียกขึ้นมาอะไรพวกนี้มันจะ ยุ่งยากวุ่นวายนะครับทําแบบเนี้ยง่ายนะครับแล้วก็แยกเป็นชัดเจนทุกอย่างเวลาที่เราอยากจะเข้าไปที่ไหนก็ยังมองเห็นเป็นโฟลเดอร์ที่เราวางเรียงเอาไว้ในฮาร์ดดิสวยงามนะครับ